สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูตุ๋มจะมาพูดในเรื่องของนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะคะในการผลิตสินค้าและบริการนะคะต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทีนี้มาดูนะคะว่าในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการนั้นนะคะมีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราดูแล้วนะคะในส่วนของการผลิตกระดาษนะคะทรัพยากรที่ใช้มีอะไรบ้างมาดูนะคะ1ทุนทุนคืออะไรเอ่ยทุนก็คือเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่สำคัญก็คือเยื่อไม้แล้วก็สารเคมีที่ดินราคาที่ดินก็คือเป็นสถานที่ที่ตั้งโรงงานแรงงานแรงงานโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนงานแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนะคะผู้ประกอบการก็คือเจ้าของโรงงานนะคะสินค้าหลายชนิดนะคะถ้าทำมาจากไม้เป็นหลักก็จะใช้เวลาในการปลูกต้นไม้นะคะในแต่ละต้นจะเติบโตเราต้องใช้เวลานานนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการใช้สินค้าและบริการทุกอย่างจำเป็นจะต้องใช้อย่างให้ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าและในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ยาวนานเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลงนะคะต้นไม้นะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่นำมาใช้ในการผลิตกระดาษการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่านะคะก็คือเราจะต้องใช้ทั้ง2หน้านะคะทีนี้ในเรื่องของการใช้กระดาษทั้งสองหน้าแล้วนะคะในกระดาษบางส่วนที่เราใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะนำมาใช้อีกอย่างเช่นสมุดหนังสือของหนูนะคะหนูก็สามารถที่จะใช้ในการนำมาเป็นกระดาษทดก็ได้หรือนำมาทำเป็นของเล่นก็ได้นะคะทีนี้มาดูนะคะผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายมาดูว่ามีความแตกต่างหรือว่ามีอะไรยังไงนะคะหนึ่งก็คือมีคุณภาพที่แตกต่างกันก็คือเมื่อก่อนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆการทำเก้าอี้นะคะเราจะใช้ไม้เป็นหลักแต่ปัจจุบันนะคะเราเริ่มผลิตจากพลาสติกนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคจะเลือกไม้หรือพลาสติกไม้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักจะค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันนะคะพลาสติกก็มีคุณภาพค่อนข้างที่จะเปราะบางนิดนึงนะแตกหักได้ง่ายแต่เราก็ดูด้วยว่าตัวอี้นะคะพลาสติกมีความหนาความบางเท่าไหร่อย่างนี้นะคะความงดงามพลาสติกก็สามารถที่จะผลิตได้สวยงามเช่นเดียวกันนะคะข้อที่2ในเรื่องของราคานะคะไม้ค่อนข้างที่จะมีราคาถูกกว่าไม้จะมีราคามากกว่าพลาสติกนะพลาสติกมีน้ำหนักเบาราคาก็ถูกกว่านะคะทีนี้เรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบนะคะในเรื่องของการนำเอาทรัพยากรที่ผลิตที่หลากหลายมาก็จะทำให้นะคะประโยชน์ของการใช้งานนั้นหลายรูปแบบเช่นเดียวกันกับการเลือกใช้สินค้านะคะสินค้าก็จะมีการผลิตได้หลายชนิดเช่นเดียวกันนะคะในปัจจุบันนะคะถ้าเราดูแล้วนะคะมีการทดลองผลิตกระดาษจากเยื่อของใบสับปะรดนะคะซึ่งผลแล้วก็มาใช้ในการรับประทานแล้วก็ใบของมันนะคะแล้วก็มาผสมใยกล้วยต้นธูปฤาษีแล้วก็ผักตบชวานะคะซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรป่าไม้นะคะพวกนี้เราก็สามารถที่จะนำมาผลิตนะคะแทนเยื่อไม้ได้ที่สำคัญก็มีคุณภาพใกล้เคียงกันกับไม้เนื้ออ่อนนะคะถ้าเราดูแล้วนะคะกระบวนการในการผลิตค่อนข้างที่จะสะดวกและรวดเร็วนะคะก็เริ่มมีการหันมานิยมใช้เกี่ยวกับทรัพยากรในการผลิตนะคะแล้วก็เป็นการ
ช่วยพืชผลทางการเกษตรด้วยอีกทางหนึ่งอ่ะทีนี้นะคะอันนี้นะคะคือต้นยูคาที่มีขนาดที่อุดมสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะนำมาใช้หรือว่าผลิตเป็นกระดาษและอีกอย่างหนึ่งนะคะไม้ยูคาสามารถที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้หลากหลายชนิดนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะถ้ามีขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะนำไปผลิตเป็นเยื่อที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันนะคะไม้ยูคาขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะทำเป็นเสาบ้านที่เก๋ไก๋หรือว่าสามารถที่จะสร้างเป็นรีสอร์ทได้นะคะถ้าเราดูแล้วและในขณะเดียวกันยังแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูผลการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายนะคะในการผลิตสินค้าและบริการโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราเลือกใช้วัสดุที่หลายๆอย่างอย่างเช่นตู้โต๊ะเก้าอี้ไม้กวาดพวกนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ไม้เป็นหลักแต่ว่าณปัจจุบันนะคะไม้มีปริมาณที่ลดลงแล้วก็มีราคาแพงก็เลยทำให้นะคะเราหันมาใช้ทรัพยากรอย่างอื่นแทนนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะการหาไม้มาทดแทนก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานก็เลยทำให้คนเราเริ่มมีการผลิตสินค้าหรือหาทรัพยากรที่มาผลิตนะคะอย่างเช่นที่คุณตุ่มได้นำเสนอไปในเรื่องของการผลิตกระดาษจากเส้นใยต่างๆนะคะก็เลยทำให้มีราคาและคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะทีนี้มาดูนะคะผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายนะคะการใช้ทรัพยากรผลิตที่หลากหลายก็จะทำให้เราเป็นยังไงคะผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิดแต่ในขณะเดียวกันในการผลิตสินค้าก็เริ่มมีการแปรจากการนำพลาสติกขึ้นมาใช้เพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างที่จะถูกนะคะและในขณะเดียวกันเราก็เลือกใช้สินค้านะคะขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยทีนี้มาดูนะคะสินค้าที่หลักข้อที่1 นะคะถ้าเรามาดูแล้วในการที่เราจะเลือกสินค้ามาบริโภคสินค้านะคะมีหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะข้อที่2นะคะเมื่อทรัพยากรบางชนิดเกิดการขาดแคลนก็จะทำให้สินค้ามีราคาสูงก็เลยมีการนำเอาทรัพยากรชนิดอื่นขึ้นมาทดแทนอย่างเช่นไม้นะคะมีราคาแพงดังนั้นเราก็เอาพลาสติกขึ้นมาก็จะทำให้ราคาและคุณภาพนั้นลดลงนะคะทีนี้ข้อที่3สินค้ามีหลายชนิดขึ้นอยู่กับทรัพยากรและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตอย่างเช่นถ้าเราดูแล้วนะคะสินค้ามีหลายชนิดเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบในการผลิตนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสินค้ามาบริโภคได้นะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกใช้สินค้าที่ราคาไม่แพงมีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์นะคะได้คุ้มค่าตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูแล้วนะคะถ้าเรามาดูเก้าอี้ที่ทำมาจากหินนะน้ำหนักราคาก็จะสูงแต่การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะทนทานนิดหนึ่งทีนี้เก้าอี้ที่ทำจากไม้นะคะรูปลักษณ์อะไรสวยงามนะคะความทนทานก็มีมากกว่านะคะแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงทีนี้มาดูเก้าอี้ที่ทำจากพลาสติกนะคะถ้าเราเลือกหรือว่าดูรูปลักษณ์ในการผลิตนะเก้าอี้พลาสติกก็สวยงามได้เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกสินค้าได้รูปลักษณ์รูปร่างนะคะขึ้นอยู่กับความพอใจของเราแต่ทีนี้ถ้าเราดูแล้วนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริโภคในเรื่องของการเลือกใช้สินค้านะคะเราก็ควรคำนึงถึงราคาและสินค้าของคุณภาพด้วยนะคะทีนี้นะคะ
ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พูดถึงในเรื่องของการนำเอาพลาสติกมาใช้แทนไม้นะคะพลาสติกถือว่าเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ช้าก็เลยทำให้ณปัจจุบันนะครับเกิดปัญหาหรือว่าเกิดขยะมากมายนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะคะสิ่งแวดล้อมหรือลดภาวะโลกร้อนนะคะเราก็ควรที่จะมาใช้ถุงผ้าแทนซึ่งในปัจจุบันนะคะถุงผ้าเป็นที่นิยมและช่วยกันอนุรักษ์ณปัจจุบันง่ายๆเวลาที่หนูไปซื้อของนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าไม่ใช้เลยเราก็ควรที่จะนำถุงผ้าติดตัวไปด้วยในการไปซื้อสินค้าแต่ละครั้งเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะด้วยณตอนนี้นะคะทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างวินัยแล้วก็ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนร่วมกันนะคะนี่นะคะณปัจจุบันถ้าเราดูแล้วในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะช่วยในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วต้นไม้ยูคาหรือว่าต้นไม้โดยทั่วไปสามารถที่จะให้ร่มเงาแล้วก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ลดปริมาณนะคะการพิษได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการผลิตวัสดุและอุปกรณ์หลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันนะคะต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ก็ใช้เวลานะคะในการปลูกค่อนข้างที่จะนานนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะใช้ต้นไม้นะคะอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะต่อไปนะคะคุณตุ๋มก็จะมาสรุปสาระสำคัญสินค้าและบริการในชีวิตประจำคันในขอโทษค่ะในชีวิตประจำวันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะถ้าเราดูแล้วมนุษย์เรานะคะนำทรัพยากรมาใช้ในการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะมีทั้งสินค้าและบริการแต่ในขณะเดียวกันนะคะต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามาดูก็จะมีทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการนะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ก็คือในเรื่องของการผลิตสินค้านะคะมาให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศนะคะได้ใช้สินค้าและบริการดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าต่อไปทีนี้ผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายนะครับเมื่อทรัพยากรเกิดการขาดแคลนก็เลยทำให้นะครับมีการนำเอาทรัพยากรชนิดอื่นมาทดแทนผลิตเป็นสินค้าทำให้สินค้านั้นหลากหลายถ้าเราดูแล้วอ่ะคุณตุ๋มยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะก็คือไม้นะคะไม้ค่อนข้างราคาสูงและในขณะเดียวกันต้องใช้เวลาในการปลูกไม้ค่อนข้างที่จะยาวนานดังนั้นนะคะก็เลยหันมาใช้พลาสติกนะคะทดแทนสะดวกเบาและก็ราคาถูกนะก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มหันมาใช้พลาสติกเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วยังเป็นของใช้นะคะถ้าเราใช้อย่างทนุถนอมมันก็จะไม่แตกแล้วก็พังง่ายนะคะเราก็ควรที่จะใช้อย่างคุ้มค่าด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากที่จะเป็นพวกของใช้แล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของตู้หรือว่าที่เก็บเสื้อผ้าเก็บรองเท้าอะไรสามารถที่จะทำได้นะคะณปัจจุบันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม้มันมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายก็ลำบากก็เลยหันมาใช้พลาสติกแทนณปัจจุบันนะคะและในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราดูแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในเรื่องของการใช้พลาสติกก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสะดวกเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักก็เบาราคาก็ถูกนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราซื้อไม้ของวัสดุที่เป็นไม้นะก็จะทำให้ไม้เป็นสินค้าที่แบบค่อนข้างที่จะน้ำหนักค่อนข้างหนักด้วยนะคะแต่ความทนทานนะมีมากกว่านะคะ
ทีนี้นะคะในการเลือกซื้อสินค้านักเรียนก็ควรที่จะคำนึงถึงรายได้ของตนเองนะคะไม่ซื้อสินค้าที่มีราคาแพงเกินกว่ารายได้ที่ได้มาและในขณะเดียวกันเราก็ควรที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาด้วยนะคะถ้าเราดูนะคะในเรื่องของการผลิตนะหลายอย่างนะคะเราก็ดูด้วยว่าเราในการเลือกซื้อสินค้าของเรานะคะเราก็ควรที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เหมาะสมกับรายได้เราด้วยนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของบทการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้านะคะวันนี้คุณตุ่มก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะพบกันชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ